ผมขออนุญาตไปกันต่ออีกหนึ่งเรื่องนะฮะเรื่องของคุณไผ่นะครับระหว่างที่รอสายคุณไผ่ผมฝากไว้ด้วยนะครับในช่วงหน้าหนาวแบบนี้อากาศดีๆแบบนี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่คู่รักมักจะหาโอกาสไปเที่ยวพักผ่อนกันตามอัธยาศัยกันไปแอบสวีทหวานกันฝากด้วยครับอย่าลืมฮะพก traction ติดตัวไปด้วย1เม็ดก่อนภารกิจ30นาทีเพิ่มความมั่นใจสุดสนานเพิ่มรอบเพิ่มแรงฮะค้นหา traction ได้ใน Google Facebook หรือว่าสอบถามที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณได้เลยนะครับมีข้อความมาจากคุณปั้นจันทร์นครนายกบอกว่าอยากเล่าเรื่องนะเรื่องเรือนจำหลอนไว้วันหลังดีกว่าเพิ่งออกมาครับอ่ะสู้ๆคุณจักรจันทร์ปั้นจันทร์นะฮะแล้วก็รวมไปถึงให้กำลังใจด้วยนะครับผมสู้ๆนะฮะเอาละครับสายต่อไปสายคุณไผ่ฮะคุณไผ่เนี่ยปัจจุบันอายุ30ปีคุณไผ่บอกว่าครับมีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่บ้านหลังนึงอยู่ในจังหวัดนครปฐมย้อนกลับไป12ปีที่ผ่านมาและคุณไผ่ให้ชื่อเรื่องว่าเกทับเรื่องจะเป็นอย่างไรตอนนี้คุณไผ่อยู่กับเราครับสวัสดีครับคุณไผ่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณไผ่ได้เสียงขวัญชัดเจนไหมครับครับได้ครับนะคุณไผ่โทรศัพท์มาจากตรงไหนครับเนี่ยช่วงนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีครับครับผมทำงานไปเที่ยวไปพักผ่อนก็ทำงานอยู่ที่สุพรรณบุรีครับอ๋ออ่ะโอเควันนี้มีโอกาสมาเล่าประสบการณ์สยองขวัญกันเนาะตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นไหมฟังเลยชอบมาตั้งแต่เด็กๆเรียนเรียนประจำที่มัธยมที่ต้องประสมครับครับผมนี่เป็นครั้งแรกเลยเปล่านี่นะครั้งแรกเลยครับฮะเพราะฉะนั้นคุณไผ่ใจเย็นๆนะไม่ต้องตื่นเต้นนะครับเอาละครับมาเรื่องนี้ฮะเกทับเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างเชิญเลยครับก็เหตุเกิดจากตอนผมเป็นคนจังหวัดนครปฐมนะครับครับอันนี้ผมมาเรียนอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีมาอยู่กับญาติครับครับครั้งหนึ่งพอผมมาเรียนที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับอันนี้กลุ่มเพื่อนๆเนี่ยเขาจะชอบนิยมไปสักครับสักเครื่องรางของขลังนะครับครับอันนี้ที่เขาสักเนี่ยเขาก็มีเพื่อนอยู่เขาก็ไม่ได้สักหรอกเขาจะได้มันเป็นกระปุกน้ำมันเล็กๆแล้วก็มีลูกมีไม้แกะสลักอยู่ข้างในกระปุกน้ำมันนะครับเหมือนอารมณ์เหมือนกับรักยมเงี้ยป่ะมีรักประมาณนี้ครับครับอันนี้เขาก็แต่ผมเนี่ยไม่ได้ไปกับเขาพอเขากลับจากสำนักสักเนี่ยเขาก็จะมาโชว์กับผมว่าเนี่ยคือรักยมจากสลักสักอันนี้ผมก็บอกเขาไปว่าเขาว่ามาโชว์บอกว่าเนี่ยคือรักยมผมก็ออบเขาไปว่ารักยมเนี่ยมันเหมือนคล้ายๆว่ายังอ่อนไปอะครับเหมือนมันยังเบาไปหมายความว่าไงเหมือนกับว่าอิทธิฤทธิ์ปฏิหารยังไม่เข้มขลังอะไรประมาณนั้นปะยังกาดจอกไปสำหรับเด็กเล็กครับเด็กวัยรุ่นนะครับอ๋อมาเนี้ยครับเข้าใจฮะรักยมเนี่ยจากกระจอกไปผมก็บอกว่าอย่างของผมเนี่ยเป็นกุมารทองครับตอนนี้ผมก็บอกว่าถ้าเดี๋ยวผมกลับบ้านที่นครปฐมเนี่ยผมจะเอากุมารทองมาให้ชมนะครับทีนี้ผมก็กลับอันนี้ผมก็ได้กลับบ้านไปผมก็ไปคุยผมกลับบ้านไปเนี่ยมันช่วงตอนแรกผมอยู่เรียนอยู่ม.6ใช่ไหมครับตอนเนี้ยครับผมก็กลับบ้านไปผมก็คุยกับย่าผมบอกว่าขอกุมารทองมาเลี้ยงที่บ้านพักที่ผมเรียนอยู่ที่สุพรรณบุรีเนี่ยครับย่าผมบอกว่าได้แต่จะเอารูปถ้าจะเอามาเนี่ยต้องจุดธูปขอเชิญมาที่สุพรรณบุรีห้ามเอารูปปั้นมาครับผมก็บอกกับ
ย่าผมเขาพูดเตือนเลยว่าถ้าเอารูปปั้นมาเนี่ยแล้วผมตอนนั้นผมอาศัยอยู่กับบ้านอาบ้านอาที่ชลบุรีย่าเขาบอกว่าถ้าเอารูปปั้นมาด้วยแล้วบ้านอาเขาจะอยู่อย่างไรเขาจะกลัวไหมอะไรเพราะว่าย่าเขาเลี้ยงเขามากวานทององค์เนี้ยเพราะว่าผมคุยผมเพราะผมรู้ตั้งแต่ตอนเล็กอะตอนเด็กเนี่ยรู้ว่าย่าเนี่ยเขาเลี้ยงกวานทองมาครับครับอันนี้ผมพอเพื่อนเนี่ยเขามาโชว์ไอ้ขวดหลักขวดหลักยมเนี่ยผมก็คุยทับดูว่าหลักยมเนี่ยมันยังเล็กกวานทองเนี่ยมันแน่มันแน่กว่าเดี๋ยวถ้าผมกลับมาจากนอกผมเนี่ยผมจะเอากวานทองมาเลี้ยงครับนี้กลับไปขอยาอันนี้ย่าเขาก็ให้แต่เขาบอกว่าถ้าจะเอามาต้องไปจุดธูปเชิญมาเองถ้าเอาลูกปั้นมาไว้ที่บ้านอาเดี๋ยวบ้านอาเขาจะอยู่ไม่ได้ครับครับวันนี้เพราะขอย่าเนี่ยเขาก็เชื่อในของเขาเพราะว่าเขาก็เลี้ยงของเขามาคือผมจะเล่าให้ฟังก่อนคือย่าผมเนี่ยเขาเป็นคนที่ค้าขายครับก่อนเขาจะออกไปขายของเนี่ยเขาก็จะไหว้ไม่เขาก็พูดบอกว่าขอให้แม่ได้ขายของดีๆและเดี๋ยวกลับมาเขาจะซื้อของเล่นมาให้ประมาณนี้ครับผมก็เจอมาตั้งแต่เด็กๆว่าย่าเนี่ยข้าเนี่ยเขาพูดกับลูกปั้นกุมารทองแบบนี้ตลอดครับผมแต่ตอนเล็กๆผมไม่เคยเจอเลยครับผมแต่ผมก็เหมือนนะครับว่าเราอยู่แต่กับบ้านเราเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่าย่าเนี่ยเขาพูดกับลูกปั้นองค์เนี้ยลูกปั้นเป็นลูกปั้นเด็กเนี่ยครับครับผมเดี๋ยวคุณภัยขออนุญาตนิดนึงคุณภัยนิดนึงนะฮะคุณภัยอะไรที่มันละเอียดมากคุณภัยข้ามไปก็ได้ครับไม่ต้องละเอียดมากเนาะเดี๋ยวเวลามันจะไม่ทันนะครับขอบคุณครับกลับไปที่บ้านที่นครปฐมครับตอนนั้นผมอยู่ม .6 แล้วแหละก็โตแล้วแหละอันนี้ผมกลับไปปุ๊บผมก็บอกกับย่าที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าจะขอกุมารทองมาเลี้ยงที่ชลบุรีครับย่าเขาที่ผมเคยว่าย่าบอกว่าถ้าจะมาก็ไปจุดทุกขอใช่ไหมครับนี่บ้านผมเนี่ยบ้านสองชั้นข้างล่างเป็นปูนข้างบนเป็นไม้ครับครับผมก็ย่าบอกว่าถ้าอยากได้ขึ้นไปจุดทุกขอห้ามเอารูปปั้นมาขอเองให้ตามมาเองตามวิญญาณไปตามเป็นลึกที่ตามเองครับผมอยู่บ้านกับสองคนกับย่าผมอยู่ชั้นล่างผมก็เดินขึ้นไปตอนประมาณบ่ายสองโมงขึ้นไปที่บ้านผมเนี่ยบ้านผมเองนี่แหละเดินขึ้นมาชั้นบนชั้นสองเป็นไม้ก็ขึ้นไปบนหิ้งพระที่มีรูปปั้นกุมารทองนี่แหละครับครับผมก็หันหน้าเข้าไปที่รูปปั้นกุมารทองปุ๊บผมก็หยิบไฟแช็กขึ้นมาเตรียมจะจุดธูปเพื่อจะขอเชิญกุมารทองตามผมมาช่วงประมาณบ่ายสองโมงตะวันนี่แหละตะวันสักแรกนี่แหละครับนี่พอผมจุดผมจะอธิบายก่อนว่าผมหันหน้าเข้าทางรูปปั้นกุมารทองปุ๊บเนี่ยทางด้านซ้ายมือผมเนี่ยผมหันหน้าเข้าทางกุมารรูปปั้นเนี่ยปุ๊บทางด้านซ้ายจะเป็นทางบันไดที่ผมเดินขึ้นมาจากชั้นล่างขึ้นมาครับมีแสงสว่างขึ้นมาแค่ทางบันไดขึ้นมาพอประตูข้างบนจะไม่มีใครอยู่เลยผมอยู่กับย่าแค่สองคนย่าอยู่ชั้นล่างครับผมจุดไฟแช็กเสียงไฟแช็กเนี่ยมันจะดังแช็กหนึ่งครั้งครับผมเดี๋ยวก่อนนะผมหยิบธูปขึ้นมาธูปเนี่ยผมก็หยิบธูปขึ้นมาครับหยิบธูปขึ้นมา3ดอกหรือ9ดอกผมจำไม่ได้นะครับตอนนั้นครับผมผมก็นานแล้วเป็น10ปีแล้วแหละผมก็และมือขวาผมเนี่ยก็จุดไฟแช็กเพื่อจะเอาไฟแช็กก็จุดธูปเพื่อขอเชิญกุมารทองมาอยู่กับผมผมเอาจุดไฟเสียงไฟแช็กเนี่ยมันดังแช็กก็ไม่ติดครับแช็กไม่ติดปุ๊บพอผมเสียงไฟแช็กดันลังดังหนึ่งทีดังแช็กก็มีเสียงคนกระทืบเท้าเอาเท้าเลยยกเท้ากระทืบพื้นมันตึ้งครับตรงไหนอยู่ข้างหลังผมอยู่หลังเราเลยอ่ะฮะครับครับได้ยินดังชัดเพราะว่าบ้านผมเป็นบ้านข้างบนเป็นต้องได้ยินชัดครับกระทืบหนึ่งครั้งมันตึ้งหันก็หันไปดูไม่มีใครเราก็คิดว่าเป็นไม้ลั่นเป็นอะไรเพราะเราเคยนอนบ้านเราครับเองครับครับตอนนี้ผมจุดอีกครั้งหนึ่งดังแช่อาจารย์ก็ไม่ติด
แล้วข้างหลังก็ได้กระทืบอีกหนึ่งครั้งนึงก็มีผมอ่านมาดูก็ไม่มีใครคราวนี้ผมรู้แล้วครับว่าต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่าที่ผมรู้เพราะว่าผมอยู่ข้างบนคนอยู่บนเรือนชั้นสองคนเดียวย่าอยู่ชั้นล่างคนหนึ่งบ้านผมอยู่ตอนนี้ผมอยู่สองคนกับบ้ากับย่าเพราะว่าคนอื่นเขาออกไปทำงานกันหมดคราวนี้ผมก็วางไฟแช็กกับวางธูปผมรู้แล้วว่าต้องมีอะไรมาหาผมผมก็ลุกยืนขึ้นเพื่อจะเดินออกไปทางด้านซ้ายกลับออกไปเพราะว่าผมรู้สึกได้ว่ากลัวแล้วผมก็รู้สึกกลัวแล้วว่ามีคนที่อยู่ข้างหลังผมพอผมวางเสร็จผมก็วางไฟแช็กกับวางธูปอะตรงหน้าหิ้งพระนี่แหละครับผมก็ลุกยืนขึ้นมาพอผมเดินก้าวเท้าซ้ายหนึ่งก้าวด้านหลังมีคนก้าวเท้าตามก็คือมีคนเดินตามเราถูกไหมฮะครับครับผมลุกยืนปุ๊บผมก้าวหนึ่งก้าวแต่ข้างหลังเนี่ยเขาก็ก้าวหนึ่งก้าวแต่เขาก้าวดังกระทืบแรงตึ้งหนึ่งตึ้งครับผมก้าวหนึ่งก้าวเขาก็ก้าวก้าวหนึ่งหนึ่งตึ้งครับเหมือนนะครับว่าผมก้าวเท้าเบาๆข้างหลังกระทืบเท้าตามอีกหนึ่งครั้งครับครับพอผมหันไปไม่มีใครเนี่ยผมก็เริ่มกลัวแล้วมันเหลืออีกประมาณ 3-4 ก้าวถึงจะเป็นออกจากชั้น2จากบ้านนะบ้านใดครับคือผมจะเล่าให้ฟังว่าสมัยเป็นบ้านผมเป็นบ้านสมัยเก่าเป็นบ้านใดทางขึ้นจะอยู่คุณไผ่ครับคุณไผ่ขออนุญาตเบรกนิดนึงคุณไผ่นิดนึงฮะคุณไผ่จ๋าขวัญขอเลยว่าอะไรที่มันละเอียดมากคุณไผ่รบกวนข้ามให้ผมหน่อยเนาะคือว่ามันเป็นแสงสว่างเข้ามาทางประตูทางเดียวครับเพราะว่าผมต้องวิ่งออกทางเนี้ยทางซ้ายที่ผมจะบอกฝั่งผม919เนี่ยฮะคราวนี้พอผม9ที่ผมเล่าให้พี่ฟังว่าครับพอผม9ไป29แล้วใช่มั้ยมีคนกระทืบข้างหลังตามผมใช่มั้ยคราวนี้ผมกลัวแล้วความเป็นเด็กอ่ะกลัวแล้วผมวิ่งเลยครับผมวิ่งเลยฮะวิ่งเพื่อจะออกไปทางอะไรเนี่ยทางขึ้นบันไดบ้านผมอ่ะครับผมทางขึ้นบันไดบ้านผมจ้ะเพื่อจะออกไปข้างล่างก็คือพยายามจะเอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นถูกไหมครับจะเอาแต่ชั้นสองก็จะลงไปชั้นหนึ่งครับผมครับพอผมวิ่งปุ๊บก็มีเสียงข้างหลังวิ่งตามผมเลยก็ยังตามลงมาอีกแล้วทำยังไงอ่ะวิ่งตามผมมาตึ้งตามเสียงตามผมเลยคราวนี้พี่ลองคิดดูว่าข้างชั้นสองเนี่ยมันจะเป็นมืดใช่ไหมคราวนี้พอเหมือนเราวิ่งออกไปเนี่ยมันจะเป็นแสงสว่างเข้ามาตรงบันไดอ่ะเห็นแค่นั้นพอเราวิ่งออกตรงบันไดอ่ะพอเราถึงแสงสว่างปุ๊บถึงไอ้ตรงที่ว่าจะเป็นบันไดที่เราจะลงไปชั้นหนึ่งเนี่ยความอยากรู้ของผมเนี่ยผมก็หยุดตรงนั้นหยุดดูอ่ะครับหยุดผมหันไปดูมีมือเป็นมือสีเป็นเด็กเป็นเด็กใส่กระชวงกระเบนทองครับเป็นมือสีทองเป็นมือซีดแต่ใส่มีกำไรสีทองข้างขวาของผมเอ้าออครับเกาะตรงบ่าข้างขวาผมหันไปจุดตรงแรกตรงทางที่จะลงไปชั้นหนึ่งบ้านผมครับผมก็เยี่ยวตัวหันกลับไปดูครับมีมือสีขาวๆซีดๆเนี่ยมีกำไรสีทองแล้วก็เป็นเด็กใส่จงเมยทองเกาะตรงบ่าข้างขวาของผมหันไปดูผมตกใจครับในความตกใจของผมปุ๊บผมก็เหมือนแบบผมไม่เคยเจออะไรแบบเนี้ยผมตกใจผมวิ่งออกมาชั้นหนึ่งที่บ้านเจอย่าผมย่าผมก็ขำเขาแยกผมเขารู้แล้วว่าเขาเลี้ยงเขามาเป็นยังไงเขาเลี้ยงมาครับเขาเหมือนเขาขำบอกว่าเป็นไงล่ะเออเป็นยังไงล่ะครับผมยังอยากจะเอาไปเลี้ยงอยู่ไหมประมาณนี้ครับแล้วสรุปแล้วที่เราเจอเนี่ยก็คือกุมารทองที่คุณย่าเลี้ยงไว้ซึ่งเราอยากจะเอาเขาเนี่ยมาเลี้ยงที่บ้านถูกไหมฮะครับจนเราเจอขนาดนี้ครับคือย่าเล่าให้ฟังว่ากุมารทองตนเนี้ยมาก่อนที่ผมจะเกิดอีกเขาอยู่กับย่าผมมาครับผมครับคือเทพย่าเล่าให้ฟังว่าเทพทอง
ฮะครับแล้วย่าเนี่ยไม่เคยที่จะซื้อของเล่นให้ลูกหลานคนอื่นเลยอ๋อซื้อให้แต่ คนนี้ถูกไหมฮะครับแต่ย่าจะซื้อของเล่นให้กับกุมารทององค์เนี้ยอ๋อให้กับหิ้งกุมารทองเอาไปถวายย่าบอกว่าถ้าอยากจะเล่นต้องไปยกมือไหว้ขอกุมารทองและขอเล่นได้ครับผมเล่นเสร็จก็ขอขอบคุณเขาอืมก็คือทั้งหมดเด็กๆเนี่ยที่เคยรู้เป็นอย่างนี้แต่ไม่ได้เจอแต่พอได้เรียนพอโตขึ้นมาก็เหมือนได้เจอกับเขาเองโดยตรงครับประมาณนี้ครับขวัญเข้าใจละขวัญเข้าใจทั้งหมดละนั่นคือเรื่องราวของเหมือนกับเราเนี่ยได้ฟังกิตติศัพท์ของกุมารนี้มานานแล้วก็อยากจะเอาไปเลี้ยงบ้างถูกไหมครับก็เลยแบบว่าเรามาจุดธูปมาถึงที่บ้านคุณย่าเออเกทับเขาเอาลักยมมานี่เรามีเจ๋งกว่าเรากุมารทองด้วยกุมารทองเจ๋งที่คุณย่าเนี่ยท่านบูชาไว้รู้ว่าครับเรามีกุมารทองครับผมเจอกับตัวก็เลยพอครั้งเนี้ยไปเจอกับตัวก็เลยเชื่อว่าโอ้องค์นี้ศักดิ์สิทธิ์แรงครับก็เลยไม่กล้าคล้ายๆว่าเพื่อนมาโทรว่าเขาเนี่ยไปซักมาในสำนักให้รักโยมมาครับแต่เราก็ไปบอกว่ารักโยมเนี่ยกระจอกของเราเนี่ยเป็นกุมารทองบ้านเราเนี่ยเราก็ไม่เคยเจอแต่เราก็ไม่เคยเจอจนพอเราได้เกทับเพื่อนๆแบบว่าของเราเป็นกุมารทองครับผมยังได้โชว์ให้ดูแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมบอกอยากจะบอกคุณไผ่ว่าเรื่องแบบนี้เราไม่ควรจะไปทับกันจะไม่ว่ากันนะครับประมาณนี้ครับเนาะเพราะว่าความเชื่อของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันไงถูกไหมฮะคนนั้นเขาเชื่ออย่างนั้นเราเชื่ออย่างนี้เราไม่ควรจะไปลบหลู่กันครับคราวนี้เราก็กลับไปบ้านก็เหมือนจุดพูดขอเชิญมาเชิญมาโชว์แล้วตกลงได้แด้มาเลี้ยงไหมแด้มาเลี้ยงไหมก็บูชาตอนนั้นทูบยังไม่ทันติดเลยครับวิ่งไล่ตามกวดกันไม่ได้ขอเข้ามาเลยก็เลยหยุดเลยก็เลยไม่เอามาบูชาเลยถูกไหมฮะก็ไม่กล้าเลยก็อยู่ทุกวันนี้ก็อยู่กับบ้านอยู่ที่บ้านตลอดครับอยู่ที่บ้านตลอดก็ย่าก็เคยเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนก็ช่วยเขาหลายครั้งทำมาค้าขายช่วยเขาหลายครั้งครับผมสมมติว่านอนอยู่กลางคืนฝนตกย่าเล่าให้ฟังว่าฝนตกน้ำจะท่วมสมัยก่อนคนแก่ปลูกพืชผักอะไรไว้ประมาณนี้นะครับคุณไผ่ครับคุณไผ่ต้องสรุปให้ขวัญละนะครับต้องสรุปหลักเรื่องสั้นๆขอสั้นๆเลยครับคุณไผ่เพราะว่าเวลามันเกินเพราะว่าขวัญจะเบรกสปอตอีก2เบรกเนาะขออภัยครับผมก็คือก็เคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายกับกุมารทององค์นี้ครับที่บ้านตัวเองครับครับผมเอางี้คุณไผ่เดี๋ยวคราวหน้าว่างๆคุณไผ่โทรศัพท์มาเล่าอีกผมว่ายังมีหลายเรื่องเกี่ยวกับกุมารทององค์นี้ถูกไหมฮะครับมีทั้งได้เลยมีทั้งเสาตกน้ำมันได้เลยทั้งเสาตกน้ำมันที่ว่าผมเคยไปรบลู่กับตัวเองว่าผมไม่อยากให้อยู่กับบ้านติดไว้ก่อนแล้วตามมาติดไว้ก่อนเดี๋ยวคราวหน้าเรามาเล่ากันโอเคได้ครับได้ครับคุณผ่านไงขอบคุณมากนะคืนนี้นะแล้วคืนนี้ทำงานอยู่ไหมครับเนี่ยก็เลิกงานแล้วครับโอเคโอเคเพื่อนที่ก็ตั้งใจว่าจะรอโทรไปเล่าให้ฟังเพื่อนๆก็รอฟังอยู่ได้ครับรอฟังได้ครับคุณผ่านไงขอบคุณมากคราวหน้ากลับมาอีกนะฮะนำเรื่องราวประสบการณ์ที่เจอมาสาวต้นน้ำมันยังค้างกันอยู่นะครับโอเคครับผมขอบคุณมากคุณผ่านครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ